รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดัดครบเพื่อไม่ให้คำพูดและเรื่องราวที่สำคัญลอยหายไปเหมือนสายลมมนุษย์ได้คิดตัวอักษรเป็นเครื่องหมายแทนหน่วยเสียงในภาษาของตนการจดบันทึกหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆจึงได้เริ่มต้นขึ้นแทนการบอกเล่ากันแบบปากต่อปากหรือแบบมุขปาฐะเรื่องราวประวัติศาสตร์พงศาว,วดารนิทานพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีและวรรณคดีจึงได้ถ่ายทอดสืบมามีได้สูญหายไป และคนโบราณเขาจดบันทึกเรื่องราวใส่อะไรไว้แน่นอนว่าสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษสมุดหนังสือกระดานดำไวท์บอร์ดคอมพิวเตอร์อย่างในปัจจุบันคนไทยแต่ก่อนจึงบันทึกเรื่องราวลงบนวัตถุอื่นๆซึ่งเรียกรวมกันว่าเอกสารโบราณซึ่งหมายถึงวัตถุที่มีการบันทึกภาษาตัวหนังสือและข้อความของคนในสมัยก่อนมักเป็นวัตถุที่ทำจากงานหัตถกรรมแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆได้แก่ จารึกคำภีใบลานและสมุดไทยหรือกระดาษต่างๆประเภทแรกจารึกหมายถึงวัตถุประเภทก้อนหินอิฐไม้ถาดพระพุทธรูปแผ่นเงินแผ่นทองหรือวัตถุที่มีความแข็งแรงทนทานเมื่อแกะสลักให้เป็นร่องรอยตัวอักษรลงบนเนื้อวัตถุนั้นๆจะเรียกชื่อเอกสารโบราณเหล่านั้นตามวัตถุที่ใช้เช่นแกะสลักบนหินเรียกว่าศิลาจารึกแกะสลักบนถาดพระพุทธรูป เรียกว่าจารึกฐานพระพุทธรูปเป็นต้นเอกสารโบราณประเภทจารึกที่คนไทยรู้จักกันดีคือหลักศิลาจารึกข้อขุนรามคำแหงที่บันทึกข้อความด้วยลายสือไทยซึ่งเป็นรูปแบบแรกของอักษรไทยก่อนที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปอักษรไทยที่เราใช้กันในปัจจุบันประเภทต่อมาคัมพีใบลานหมายถึงวัตถุที่ทำมาจากใบของต้นลานหรือต้นตาลจดจาร์ลายละอักษรด้วยเหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจาร ขีดลงไปบนใบลานให้เป็นร่องรอยรูปตัวอักษรจากนั้นจึงลงเข่าที่ผสมกับน้ำมันยางลงบนใบลานและลบให้เห็นตัวอักษรสีดำที่เด่นชัดขึ้นมาคำพีใบลานเป็นเอกสารโบราณที่พบเห็นได้มากตามวัดต่างๆในวันสำคัญทางศาสนาที่มีการเทศของพระสงฆ์ก็มักจะเทศโดยอ่านจากคำพีใบลานนี้เองประเภทที่3สมุดไทยและกระดาษอื่นๆหมายถึงวัตถุที่ทำมาจากเปลือกไม้ชนิดต่างๆเช่น เปลือกปอเปลือกข่อยเปลือกสาใย,ยสับป,ปะรดเป็นต้นนำมาทำเป็นกระดาษแผ่นยาวๆหรือพับกลับไปกลับมาให้เป็นสมุดสำหรับใช้เขียนลายเส้นหรือตัวอักษรข้อความต่างๆลงไปวัสดุที่ใช้เขียนมีหลายชนิดได้แก่ดินสอขาวดินสอดำหมึกหอรนาดานและรงเป็นต้นเอกสารโบราณประเภทนี้การเรียกชื่อขึ้นอยู่กับวัตถุที่ใช้ทำเช่นทำจากเปลือกข่อยเรียกว่าสมุดข่อย บางท้องถิ่นจะเรียกบุดหรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสบุดไทยหากทําจากเปลือกสาจะเรียกว่ากระดาษสาหรือกระดาษเผาและอย่างเรียกระบุประเภทให้ชัดเจงขึ้นตามวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้เขียนเป็นสมุดไทยดําเส้นรงสบุดไทยดําดินสอขาวสมุดไทยขาวเส้นหมึกเอกสารโบราณเป็นมรดกวัฒนธรรมเป็นขุมครังภูิปัญญาปรชารรชนซึ่งบันทึกสภาวิทยาการของคนไทยแต่ก่อนเอาไว้หลายขาแขนง เช่นประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วรรณคดีศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมกฎหมายถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิชาการต่างๆของคนไทยในอดีตทั้งยังทําให้เราได้ศึกษาด้านอักขระวิทยาภาษาศาสตร์และสภาพสังคมในอดีตได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเทคโนโลยีการเขียนและการพิมพ์จากประเทศทางซีกโลกตะวันตกเริ่มเข้ามาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ทำให้เกิดการเขียนด้วยวิธีอื่นๆที่สะดวกมากขึ้นมีโรงงานผลิตกระดาษสําเร็จรูปเครื่องพิมพ์ดีดโรงพิมพ์เข้ามาแทนที่เอกสารโบราณที่ทรงคุณค่าเหล่านี้จึงเสื่อมความนิยมลงส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็เริ่มเสื่อมสลายผุพังไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะอนุรักษ์และเก็บรักษาเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาหาความรู้สืบไป